อัปเดตยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่17เมษายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 172,434 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 106,962 รายจำนวนผู้ที่เสียชีวิต 22,745 รายจำนวนที่รักษาหายแล้ว 42,727 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 106,962 รายแบ่งเป็นรักษาตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 78,364 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไข้ไอ 25,786 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 2,812 รายสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังกังวลเรื่องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะออกมาอย่างไรนั้นทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็บอกให้รอก่อนนะคะอีกไม่นานค่ะทางรัฐบาลก็จะมีคำตอบให้ว่าจะเปิดให้เด็กๆกลับมาใช้ระบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือเปล่าส่วนการสอบมาตูริต้าจะทำอย่างไรในส่วนของงบประมาณ80ล้านยูโรที่จะมาสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์ก็รออีกไม่นานค่ะวันนี้ตามสื่อต่างๆก็ให้ความสนใจกับภาพนี้ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งภาพถ่ายนี้ก็เป็นผลงานของยาสุโยชิชิบะช่างภาพชาวญี่ปุ่นซึ่งชนะการประกวดภาพถ่ายในงาน World Press Photo 2020ซึ่งภาพนี้ก็ถ่ายที่ประเทศซูดานเมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะภาพถ่ายของยาสุโยชิก็สะท้อนสถานการณ์ของโลกตอนนี้ได้ดีทีเดียวค่ะในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเช่นนี้ธุรกิจร้านค้าต่างๆก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะในเมื่อลูกค้าอยู่ที่บ้านล่าสุดค่ะทางแบรนด์กาแฟดังของอิตาลีเวอร์ญาโน่ก็ได้เปิดให้บริการบาร์เคลื่อนที่โดยใช้รถ3ล้อเล็กที่หลายคนในอิตาลีได้เห็นจนชินตาแล้วนำมาแต่งเป็นบาร์เคลื่อนที่โดยรถบาร์ที่ว่านี้มีชื่อว่าลาเปคาร์ค่ะซึ่งในรถก็จะมีกัน2คนคือบาริสต้าและก็คนขับนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เปิดให้บริการที่เมืองโตริโนหรือตูรินเป็นที่แรกค่ะโดยเริ่มให้บริการจากจุดศูนย์กลางเมืองระหว่างเปียซาวิตโตริโอและลากรานมาเดรซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นส่วนจุดให้บริการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะและโครงการนี้ก็จะเดินหน้าขยายไปที่มิลานโรม่าและบารีต่อไปค่ะวันนี้ปูก็มีวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส19มาฝากนะคะ 1. มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 2. มีไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหลกรณีมีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องแดรี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอบคุณและลาทุกคนไปก่อนค่ะ